ก้าสู่หัวข้อย่อยที่3นะครับก็คือ new business trends to inspire นะครับก็คือแนวโน้มธุรกิจใหม่ที่จะสร้างแรมงมดาลใจให้กับคุณนะครับเวลาเราเป็นผู้ประกอบการหรือจะเป็นการสร้างธุรกิจของเราครับสิ่งสำคัญนะเราต้องรู้ business trends อดีตปัจจุบันและอนาคตก่อนว่าจะมีทิศทางไปแบบไหนเวลาเราวางกาหนดกลยุทธ์หรือจะพับบริกสินค้าหรือว่าบริการของเราครับจะได้ถูกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้ัพพ p o r t นะดังนั้นสิ่งสำคัญนะ่ะเทคโนโลยีครับในตัว business trend นะ่ะจะเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเป็นสำคัญด้วยนะก็คือเทคโนโลยีเทรนด์นะครับเทคโนโลยีเคอร์หลังนั้นเราสังเกตนะครับจากกราฟรูปเนี้ครับเป็นข้อมูลจาก World Economic f o r u m นะครับ Accenture Analysis นะครับก็คือต้องแตกปีนะครับ1950จนถึงปี2020เราสังเกตดูนะจะมี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเทรนด์นะครับแตกต่างกันไปเรื่อยเริ่มแต่ยุคเก่าที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเมนเฟรมใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาตามเราดูตามสีของเทรนด์ของกราฟนะครับแล้วก็มาเป็นไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์และก็เครื่อง PC นะคอมพิวเตอร์ PC เราค่อยมาเป็นยุคของเว็บ1.0นะครับเริ่มขึ้นมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ และตามด้วยเทรนด์ของเว็บ2.0ที่เป็นคลาวด์แล้วก็โมบายนะครับคือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นระดับ Big Data Analytics Visualization นะครับตามมาด้วย IoT and Smart m a c h i n e นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยุคข,ของ AI Artificial Intelligence นนะครับเราสังเกตดูเทรนด์นะครับเทรนด์ปัจจุบันเวลาเราจับ เทรนด์ของ business trend ใช่ไหมครับเราดูนะปีปัจจุบันคือตอนนี้เราปี2020แล้วครับที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับดังน,นั้นเทรนที่จะมาแรงเป็นกระแสหลักๆเลยครับเริ่มมาประมาณ4 t r เทรนด้วยกันก็คือเทรนทั้งด้านสีส้มเรียกว่าเป็น IoT and smart machine อันนี้มาแรงนะครับพวก smart home smart farm smart device อื่นๆที่สามารถให้ Machine คุยกับ Machine ได้อัตโนมัตินะครับหรือว่า รถยนต์ขับเองอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับตัวของ client server และ pc ก็ยังมาแรงอยู่นะเทรน <Trend s S 1> ก็คือจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทรนของตัว c l o u d กับ mobile ก็มาคู่กันอยู่แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเทรนที่มาแรงอันนึงครับเพิ่งมาล่าสุดของปี2010เริ่มเริ่มต้นมาเรื่อยๆนะี่คือเทรนของ artificial intelligence ก็คือ AI ที่ทำให เทคโนโลยีเริ่มมีสมองเริ่มพัฒนาตัวเองได้เองแบบนี้ครับก็จะเริ่มมาแล้วดังนั้นเราดูธุรกิจนะถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีเทรนด์เหล่านี้ที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบนันจนถึงอนาคตนะครับที่ยังไม่ได้ดรอปลงมาเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มของธุรกิจของเราเองได้ครับมันจะเอื้อประโยชน์ที่ทำให้โอกาสของเราจะถูกดิสะน้อยลงเพราะว่าเราเก้าวทันเทรนเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะไปอนาคตนะครับ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องดูก็คือในเรื่องของเทรนด์ของการซื้อสินค้าครับการจับจ่ายพลังการซื้อของอะในแต่ละเจนเป็นไงจากข้อมูลนะครับที่นำมาให้นะเป็นของ World Data Lab นะครับเป็นข้อมูลของทั่วโลกเลยนะครับก็คือผลสังเกตเราจะเห็นว่ากลุ่มของเจนมิลเลนเนลครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจน มิลเลอร์แนก็คือกลุ่มที่เป็น Gen Y แบบเราเนี่ยกลุ่ม Gen Y นี่ยโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือพลังการจับจ่ายซื้อของอะมากกว่าคนที่เป็น Gen X ละครับในปี2020และจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราจักกราฟในการวิเคราะห์เชิงของ Data Analytics คำนี้สำคัญนะครับวเวลาจะทำธุรกิจอะเราไม่สามารถจะแบบคิดเองเออเองได้ มันต้องมีข้อมูลครับดังนั้นเราถ้าเราสามารถหาข้อมูลในโลกออนไลน์ได้หรือข้อมูลเชิงบริษัทต่างๆเราสามารถเก็บมาได้แล้วมาทําการวิเคราะห์ตามเทรนด์ของการาฟต่างๆเราจะเห็นวิส i นะไนิ Vision, หรือว่าเห็นมุมมองบางอย่างวิวบางอย่างที่เราสามารถกําหนดอนาคตของธรุรกิจเราได้ว่าเราจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนดังน,นั้นเราดูนะครับปีปัจจุบันคือ2020ถูกต้องไหม เจนที่มาแรงที่สุดตอนนี้ครับมีทั้ง GenX และ GenY รู้คน GenX GenX ครับเจน X ก็คืออายุประมาณ41-55ปีกลุ่มคน GenY ก็คืออายุประมาณ26-40ปีซึ่งคน2กลุ่มเนี่ยครับทั้งเจน X และก็เจน Y เนี้ยคือเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วถูกต้องไหมครับผู้ใหญ่ตอนต้นกับผู้ใหญ่ตอนปลายซึ่งสร้างรายได้ด้วยตัวเองมีเงินเดือนมีธุรกิจของตัวเองแปลว่าเขามีเงินด้วยตัวเอง เขาจะสามารถซื้อ Product Service ของเราได้อยู่แล้วนะครับขณะที่คนที่เป็นเจนอ่าเจนวีวิบูอะเงี้ครับก็คือเริ่มอายุเยอะแล้วครับอายุมาณ5 6าสถึงเจเนี้ยจะดรอปลงกว่าคนเจน X และเจน Y เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพอเขาอาวุโสแล้วถูกต้องไหมครับคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยการจับใจพลังการซื้อของจะน้อยลงนะครับแล้วก็ คนเจนแซดนะครับเจนแซดก็ยุคประมาณ11 -25 ถึงปียังเป็นยุคข,ของวัยเรียนอยู่แต่นั้นการซื้อของอาจจะซื้อได้ไม่เยอะเพราะว่าต้องของเงินพ่อแม่ในการซื้อหรือขอผู้ปกครองครับซึ่งยังต้องซื้ออยู่แตงนั้นเราสังเกตดูนะถ้าเราจะขายคนกลุ่มไหนเราต้องดูการาฟก่อนครับจากข้อมูล d a t a อร์ไลติกสในการวิเคราะห์ข้อมูลนะเราต้องดูก่อนนะครับในปีปัจจุบันเนี่พย2020พอปี2025เราสังเกตเห็นการาฟที่เก็บสถิติที่พรีดีไว้ในอนาคตเนี่ย คน Gen Y อะครับผ่านไป5ปีข้างหน้าคน Gen Y ก็จะอายุประมาณเท่าไหร่อะสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าก็ขึ้นไปอีกส่วนคนที่ Gen X ครับก็จะหลดกระโดดไปอีกห้าปีนะครับคน Gen Y ตอนนี้ก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นเนื่องจากว่าคน Gen X เนี่ยเริ่มอาวุโสคือแก่ลงการซื้อจะเริ่มน้อยลงคน Gen Y ก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับก็จะเริ่มซื้อของเยอะขึ้น นะครับพอมาถึงยุค2030อีก10ปีข้างหน้านะอีก10ปีข้างหน้าคนเจ n Y คืออายุ26 40ใช่ไหมครับก็จะไปอายุที่36 5 0ถึง50จะเริ่มเข้ามาสู่ Gen X แล้วนะครับแล้วก็คน Gen X ก็จะเริ่มมูฟมาหาคนที่เป็นเหมือนเบบี้บูมอ่ะก็คือคนที่อาวุโสมากขึ้นคืออายุจะไล่ไปแต่เขาไม่ได้ อาจารย์เปรียบเทียบไปเฉยนะครับแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเจนนะแต่เขาจะเป็นเจน x อยู่แต่ว่าเจน x ที่กระเดิบขึ้นไปข้างบนต่อนะครับหลังเราสังเกตเงี้ยพอไปอนาคตเรื่อยๆประมาณอีก15ปีข้างหน้าคนเจน y ยังมาอยู่ครับเพราะว่าช่วงอายุของคนเจน y อะ่ะก็อยู่ประมาณเจน x อซครับซึ่งมีกําลังในการซื้ออยู่ในตลาดใหญ่สุดนะครับก็คือตลาดของคนเจน y ในอีก15ปีข้างหน้ามีพลังในการซื้อของเยอะที่สุดจากข้อมูล สติอันนี้นครับที่ทำการพรีกิกอนาคตมาของ v e r ร์เดตอลนะครับและผลปรากฏว่าอะไรครับคน Gen X ครับจะเริ่มดอบลงในอีก10ปีข้างหน้าคือเริ่มแบบเออเรียกไงนะเริ่มดบลงคือกำนังซื้อสูงนะครับแล้วก็จะเริ่มยังไม่ดอบอาจจะเป็นค้างไว้แล้วก็ให้เริ่มชะลอตัวลงมาในอนาคตถัดไปแต่ว่าเริ่มดอบที่อาจารย์หมายถึงเริ่มดอบจากเจนเทียบกับ Gen Y พอเจน Y พุ่งแต่เจน X ก็เริ่มดอกมาแล้วครับนะครับปรากฏว่าคนที่เจนมาก็คือเจน Z ครับเจน C ก้าพุ่งสูงมากอีกประมาณ15ปีข้างหน้าเพราะว่าคนเจน Z อ่ะในอีก15ปีข้างหน้าครับเขาก็จะกระโดดมาอยู่ในระดับเดียวกับคนเจน Y ขณะที่คนเจน Y ก็แก่ไปตาม Gen X ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับคือมันแบบมันผัดขึ้นไปทีละอนาคตทีละ5ปี10ปีเงี้ยครับดังน,นั้นคน ที่เป็นเจนแซในนับปัจจุบันยังเด็กอยู่นะครับเป็นอยู่ในวัยเรียนอยู่พออนาคตผ่านไปสิบห้ปีอ่ะเขาก็จะเท่าเราหมายความว่าเขาก็จะแบบเป็นเจน Y ความหมายก็คือเป็นระดับเดียวกันแต่เจน Y ก็ก็จะแก่ลงเจนแซก็จะเป็นวัยรุ่นเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่ดีกว่าก็คือมีอำนาจการซื้อของมากกว่าเจน X อละดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นตลาดเนี่ยครับเราก็น่าสนใจแล้วนะว่าเราจะทําธุรกิจกับคนเจนไหน ตามช่วงวัยพออีก5ปี10ปี15ปีคนแต่ละเจนก็จะอายุมากขึ้นก็เดิบไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนแัลฟาจะมีเบต้าแกมมาอื่นๆขึ้นมาแทนเจนข้างบนสุดแล้วก็จะดันกันขึ้นไปอันนี้ครับสำคัญนะครับดังนั้นเราพยายามมองเห็นเทรนต่างๆที่เราทำการวิเคราะห์ทั้งเทคโนโลยีเทรนแล้วก็เทรนของกรอำนาจในการซื้อสินค้าหรือในการใช้จ่ายครับเราจะได้ดูได้ว่า เจนไหนที่เราคิดว่าจะคุมตลาดนั้นๆเราก็จะเลือกได้ถูกต้องอันนี้สำคัญนะครับในการวิเคราะห์ของ business trend นะครับนะครับถัดมานะครับ business technology อ่ะเราจะสามารถเจอได้หลักๆประมาณ2รูปแบบด้วยกันแบบที่1เราจะเรียกว่าเป็น disruptive technology ก็คือเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ จนไปสกัดธุรกิจเดิมให้เริ่มหายไปอันนี้คือดิจิตอลดิสรัปชั o นนั่นเองขอเขาเรียกจะเป็นดิสแท i v ีฟ e ทคโนโ o ยีนะครับนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดบางอย่างขึ้นรวดเร็วแล้วไปสกัดธุรกิจเดิมให้หายไปนะครับอันนี้จะเป็นระดับ Innovation นละสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ล้างสิ่งเก่าหรือธุรกิจเดิมให้หายไปแล้วเราก็มาแทนที่หรือเา่าเติบใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่ครับในโลกธุรกิจที่เราทำกันโดยปกติที่เป็นส่วนมากเลยเราจะเรียกเป็น d o m i n a n t technology นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ต่อยอดของเดิมไปเรื่อยๆคือเหมือนแบบพัฒนาของเดิมไปเรื่อยๆครับจะไม่เชิง disruptive แต่ว่าเป็นเชิง d o m i n a n t ก็คือพัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นบางขึ้นประมวลผลดีสวยขึ้นใช้งานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับที่เป็นการต่อยอดเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆ ดังนั้นยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆสุดครับคือวิวัฒนาการของการพัฒนาโทรศัพท์มือถือของเราอะ่ะสังเกตจากยุคก,กระบอกกระติกใหญ่ๆครับที่มีการโทรได้แลยย้วก็เริ่มเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนรูปทรงอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็น dominance technology ก็คือทําให้มันเร็วขึ้นทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยจนมาถึงในขั้นที่แบบเริ่มเกิด disruptive technology นะครับจากเดิมที่โทรเฉยๆก็อาจจะทําการส่ง sms ได้ ส่งข้อความได้เล่นเว็บได้ระดับเว็บนะครับที่เป็นเว็บปกติอันเนี้ยเล่นได้ก็จะเป็นดิสซับชันเล็กเล็กนะครับจนไปเรื่อยๆก็โดมิ n นน t ไปเรื่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเปลี่ยนรูปทรงให้สวยโคตรสวยขึ้นจนจากยุคเนี้ยครับที่มีการส่งแต่ SMS หรือว่าเปิดเว็บเล่นได้โดนดิสรับครั้งใหญ่สุดของมือถือก็คือการมาถึงของ iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆที่ทำให้โทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องมีปุ่มก็เป็นโทรศัพท์ได้เห็นไหมครับอันเนี้ยเริ่มทำการ disruptive technology แล้วอันเนี้ย p h o n e เปลี่ยนทุกอย่างของโทรศัพท์ที่เคยมีมาดังนั้นเราสังเกตว่าโทรศัพท์ปัจจุบันตอนเนี้ยแบบเก่าๆอะ่ะเริ่มไม่มีใครใช้แล้วครับเพราะว่าโดนแย่งตลาดไปเรียบร้อยแล้วโดยสมาร์ทโฟนที่ดีกว่าประสิทธิภาพกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ของเราได้เลยในการใช้ชีวิต หลังจาก iPhone มาเสร็จก็จะเรามีแบรนด์อื่นๆแล้วหรือไอโฟนก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ต่อยอดของเดิมไปเรื่อยๆนะครับถ้าจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยเราดูนะวิวัฒนาการของ p p o o n นะครับจากเล็กนะครับก็จะทําให้หุ่นเพียวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปรับ UX UI ให้หน่าใช้มากขึ้นเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหลัง หรือว่าความกว้างยิ่งผอมลงไปเรื่อยๆ้อมๆๆเหมือนทีวีของเราอะจากตูดใหญ่ก็เริ่มแบบตูดแบนเล็กๆอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยหรือกล้องนะจากกล้องเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเพิ่มสิภาพความเร็วของกล้องไปเรื่อยๆจนเป็นกล้องแบบชาไข่มุกมีทั้ง2ตา3ตาอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ไอโฟนนะครับ,นนท,รบทำการ disruptive technology เดิมไปแล้วที่เหลือเขาก็ ตอนนี้ยังอยู่ในยุคที่เป็น d o m i n a นน t ์เทคโนโลยีที่พัฒนาไปเรื่อยรอจนกว่า iPhone หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับจะสามารถ disrupt เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้อันนี้จะเรียกเข้าสู่ยุค disruptive เทคโนโลยีอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงต้องปะอาจจะเป็นแบบมีโฮโลแกรมยิงขึ้นมาก็ได้ครับเหมือนแบบที่เราดูในหนังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย รือใช้สมองสั่งโดยไม่ต้องใช้นิ้วกดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบ disrupt อีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็รอลุ้นว่านาคตจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่หลักๆอันนี้ครับโดยธุรกิจโดยเบื้องต้นทั่วไปอ่ะเขาจะเล่นในเรื่องของ dominance technology เทคโนโลยีที่ต่อยอดของเดิมไปเรื่อยอพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆธุรกิจตัวเองไปเรื่อยๆมันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำ disruptive technology ได้เนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะครับดังนั้นเราทำไงได้ให้สามารถคีปรูปแบบเหล่านี้ไว้นะครับ อ่าสิ่งสำคัญอีกอันหนึงนะครับก็คือเรื่องของ business model หรือว่าแบบจำลองทางธุรกิจหรือว่า model ธุรกิจนั่นเองในยุคข,ของ Digital disruption นะครับคือการเกิด Digital d i s r u p t e d นะเกิดจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่และก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในแบบเดิมถ้าหากธุรกิจนะครับไม่ยอมปรับตัวก็จะเกิดธุรกิจใหม่ค่อยๆมาล้มธุรกิจเดิมอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตการทํางานไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้โดนมากนะอันนี้คือความหมายที่เกี่ยวข้องของดิจิตอลดิสรัปชันนะครับดังนั้นในรูปแบบริจินการนะในรูปแบบโดยทั่วๆไปของพิเศษโมเดลครับโดยทั่วไปแล้วก็เป็นแค่รายได้ของการซื้อมาขายไปใช่ไหมผลิตแล้วก็ขายให้ลูกค้าแล้วก็จบกันไปแต่ว่าบิเนสแนวโน้มโมเดลแบบใหม่นะครับในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นดนะิจิตอลดิสลอปชัน่ะเราจะมี อาจารย์จะแบ่งได้คร่าวๆประมาณ4โมเดลด้วยกันนะจากการอ้างอิงนะครับก็คือแบบแรกเราจะเรียกว่าเป็น Subscribe Model นะครับก็คือไม่ขายขาดแต่เน้นสมาชิกจ่ายรายเดือนเป็นการเหมือนเช่าเซอร์วิสนะครับแทนที่เราจะขายระบบไปก้อนเดียวจบหรือขายโปรดักต์ไปก้อนเดียวจบแต่เราไม่ครับเราเปลี่ยนเป็นให้เช่ารายเดือนและกินค่าเซอร์วิสไปเรื่อยๆเยๆ,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 ๆอันนี้เราจะเรียกรูปแบบการทำธุรก,กิจเนี้ยว่า Subscribe Model นะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเวลาเรานั่งฟังเพลงแบบเป็นเทปคัสเซ็ตไม่รู้ทันวันน้ของยุคเรานะครับเทปคัสเซ็ตเป็น CD ดีดีวีดีเงี้ยครับปัจจุบันไม่มีแล้วครับน้อยมากๆนะเพราะว่าโดน disrupt ไปแล้วโดยกลายเป็น Apple Music อย่างเงี้ยที่ให้เช่าบริการรายเดือนและคุณสามารถโหลดเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่หรือเป็น Netflix ที่เราดูกันในปัจจุบันอย่างเงี้ยจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนตลอดดังนั้นแปลว่า แปลว่าเป็นเป็นแพสซีฟอินคัมครับก็คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เดบไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเราได้เงินทุกเดือนเป็นเงินค่าเช่ารายเดือนอันนี้เราจะเรียกเป็น subscribe model ทถ้ารูปแบบนี้นะครับเราลองคิดดูว่าธุรกิจของเราที่เราจะสร้างขึ้นอนะ่ะเราจะหาเงินในรูปแบบไหนนะครับแบบที่2จะเรียกเป็น f r e e m ีย m โมเดลนะครับก็คือบริการที่ให้ใช้งานฟรี แต่ถ้าต้องการฟังก์ชันที่ดีกว่าเดิมครับเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เขาคือถ้ามีฟีเจอร์อื่นๆที่เราต้องการมากขึ้นเราต้องจ่ายเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์นั้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นพวก iCloud เงี้ยครับในในถ้าเราใครใช้ iPhone อย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีการเก็บข้าวคลาวออนไลน์ฟรีเก็บโลดเก็บรูปนะครับที่เราอยู่ในเครื่องเนี้ยสามารถอัพข้าคลาวออนไลน์ในแอคเค้าของเราได้ซึ่งเขาจะมีจํากัดให้ไม่กี่กิกหรอกครับแต่ว่า ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเราต้องจ่ายเงินให้เขาเพื่อจะเปิดฟีเจอร์พื้นที่ต่างๆหรือเป็นดอบบล็อกนะครับ Creative c ค o า d โซน e d o o e e ต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็น Google Drive อื่นๆใน for r u u s n n s s นะ o o g l e App For Business ี้ยจาจะต้องมีฟังก์ชันเสริมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็น For Education เนื่องจากเรามีไล e ซนส์ t u o n t i o n ก็จะใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในเชิง Business นะครับเขาจะใช้ให้ฟรีได้แค่บางอย่างบางอย่างที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจเนี้ยเราอย่าต้อง ยอมจ่ายเงินซื้อนะครับเราจะเรียกลักษณะของ Business Model ในการทำรายได้เนียว่า Freemium Model แบบที่3นะครับก็คือ Free Model ก็คือบริการที่ให้ใช้งานฟรีนะแต่มีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นที่เราใช้ทุกวันพวกกูเงี้ยครับแล้วก็ Facebook หรือว่า YouTube ก็คือ เปิดให้เล่นฟรีหมดทุกคนเลยตลาดลูกค้ามหาศาลแต่เขาได้เงินจากอะไรครับ Google ได้เงินจากอะไรครับใครตอบได้บ้างอ่ากูเก l e ครับเขาได้เงินจากค่าโฆษณาที่เรากดคลิกที่บริษัทหรือพู้กอบการนะครับซื้อ d w o r r s เข้าไปนะครับแล้วก็จะให้ Search Engine พิมพ์คำนี้จะเจออันดับหนึ่งต้นๆเลยอะ่ะแล้วมันจะเขียนว่า Ad ไว้ Ad ก็คือ a d v e r t i s ทครับที่ที่จะรู้ว่าคือดันเพราะจ่ายเงิน ให้ Google ดันแรนกิ้งขึ้นมาข้างบนข้างบนข้างบน,งบนอันนี้ครับก็เป็นการหาเงินแบบการโฆษณาเนี่ยครับที่มาแปะไว้หรือของ f c e e o o o อย่างเงี้ยครับที่เราแบบเคยไปกดใน Lazada ในแบรนด์ต่างๆแล้วมันละตาม,มาหลอกหลอนเราใน f a c e b o o k อย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันก็คือเขาจะได้เงินจากฝั่งเนี่ยทำไม YouTube ถึงแบบให้เราใช้งานฟรี เขาจะได้เงินจากอะไรอย่างเงี้ยครอุตสาห์สร้างระบบใหญ่ขนาดนั้นสิ่งที่เขาได้คือได้จากค่าโฆษณาและถ่งที่มีค่าสําคัญกว่านั้นนะครับเขาได้ข้อมูลของคนทั้งโลกไปแล้วมหาศาลนะแล้วถ้าเราทำ Data a n ไรติ i c s ได้อะคือสามารถคลองคลองโลกหรือคลองข้อมูลของคนคนนั้นได้แล้วอะแล้วก็มาวิเคราะห์ Data a n a ไรติก s กำหนดกลยุทธ์สร้าง Product Service ใหม่ๆได้มหาศาลอันนี้ครับซึ่งก,ก็เป็นการแบบมีโฆษณามีอื่นๆให้เราใช้ได้กเยอะ คือขอให้เาใช้ฟรีไงเพื่อแลกกับข้อมูลส่วนตัวที่เรายออประกาศใน Public ใน Facebook ให้เขาเนี่ยครับหรือ YouTube นยครับให้เราดูทีวีดูวิดีโอฟรีคลิปฟรีอัปโหลดคลิปฟรีตลอดได้เงินจากอะไรก็ได้เงินจากค่าโฆษณาที่บริษัทมาจ่ายให้ในการยิงแอดเข้าคลิปแต่ละคลิปที่เราเปิดแล้วจะมีโฆษณาเด้งในคลิปของ y o u t u b งครับ u t u b e ก็จะได้เงินจากกินค่าโฆษณาเหล่านั้นด้วยนะครับก็คือจะมีแบบเนี้ย ลักนามเนี่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะคบเพื่อจะกวาดลูกค้าเข้ามาให้ตัวเองเยอะที่สุดหลังจากนั้นค่อยหาประโยชน์เหมือนแบบเป็นลนักษณะแบบว่าเรียกอะไรอ่ะยอมให้ก่อนและในระยะยาวถึงจะได้กลับมาอะไรเงี้ยครับจะเป็นของฟรีโมเดลนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับที่มาแรงเช่นเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสโมเดลก็คือตลาดกลางนัดผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน เราจะเห็นในเกือบทุกแบรนด์ทุกทักทุกทุกเรื่องละทุกธุรก,กิจเลยเช่นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเห็นง่ายสุดคืออะไรครับ e, ช้อปปี้ช็อปกันอยู่แล้วล a z ด้าเจดีอารีบาบาเนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วก็สร้างตลาดนะัดตลาดกลางออนไลน์และยูเซอร์คือเข้าไปกดเลือกร้านค้าแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ออนไลน์มานะครับแล้วก็มาส่งของที่บ้านหรือเป็น transportation เนี่ยการขนส่งพวก Uber เนี่ยครับ แกร็บแท็กซี่ต่างๆอย่างเงี้ยครับแกร็บไบค์อะไรเงี้ยที่เป็นการขนส่งต่างๆหรือเชิงของโลจิสติก s อย่างเงี้ยคือการส่งของพวกเคอรี่อย่างเงี้ยครับไลน์แมนอย่างเงี้ยก็ส่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นมาร์เก็ตเพลสโมเดลคือสร้างเครื่องมือกลางนะครับแล้วก็ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วก็เราก็สร้างไรายได้จากเปอร์เซนที่ทำให้เขามาเจอกันนั่นแหละนะครับ หรือเป็นเกมแอนซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยครับพวกสตรีมอยมางเงี้ยสตรีมเกมอย่างเงี้ยครับที่เป็นแบบแบบสตรีมที่ให้เราสามารถไปซื้อเกมผ่านออนไลน์ได้หรือเป็น Origin นอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นในวงการเกมก็จะรู้จักกันนะครับที่ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้เราไปเลือกเล่นเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมหรือทำอะไรก็แล้วของของเกมครับเอามาให้ให้มาเจอกันแล้วก็ซื้อของกันนะครับหรือเป็น Picture and Video, ์แ d นวิดีโอพวก Shutterstock เงี้ยครับ ก็โดนนะอันนี้คือแบบคนก็สามารถแบบขายรูปของตัวเองที่ตัวเองถ่ายได้ใช่ไหมแล้วก็มีลูกค้ามาดูแล้วก็มาซื้อไปหรือของ Getty Image เช่นเดียวกันอันนี้ครับเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนะนอกจากแค่ซื้อมาขายไปหรือว่าผลิตแล้วก็ส่งให้แค่นั้นแล้วก็ได้เงินก้อนก้อนเดียวกับมาครั้งเดียวงี้ก็จะเทคเวลามาเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราสามารถทำในแพลตฟอร์ม ที่เป็น business model แบบนี้ได้ครับในยุคดิจิตอลปัจจุบันน่ะเราจะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจคือเพิ่มรายได้เรามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแนวโน้มธุรกิจที่จะสร้างแรงมันใจให้กับคุณนะครับอมาดูต่อนะครับถ้าอาจารย์ย้อนอดีตไปปีที่แล้วเนี่ยปีประจำปี2019ใช่ปะสินค้าที่ขายดีครับ ส่วนใหญ่เลยเท่าที่วิเคราะห์มาจากในแหล่งข้อมูลอันนี้นะครับก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นปีที่แล้วนะ2 9 1 9นะครับรองลงมาคือสุขภาพและความงามเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับกลุ่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็กลุ่มกีฬาและก็สัตว์เลี้ยงอันนี้จากประมวลผลจากปีที่ผ่านมานะครับสินค้าขายดีสุดคือกลุ่มแฟชั่นอันดับหนึ่งคืออะไรกระเป๋า2ชุดชั้นในผู้หญิง3คือเสื้อผ้าผู้หญิง อันนี้ครับกลุ่มสุขภาพและความงามอาหารเสริมอันดับหนึ่งอันดับ2องผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอันดับ3คือลิปสติกนะครับสามลำดับที่สคือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และก็อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับก็คือพวกของใช้ภายในบ้านหน้ากากอนามัยของใช้ภายในครัวเรือนเนื่องจากทำไมมีหน้ากากอนามัยด้วยเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็น pm 2.5ครับมีมลภาวะทางฝุน่นนะครับก็เ,เลย หน้ากาดไมยก็เลยขึ้นมานะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มกีฬานะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็พวกเครื่องแต่งกายกีฬาชุดออกกําลังกายอุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์นะครับกลุ่มรองลงมาคือกลุ่มอ่าอาจารย์เลี้ยงถูกไหมเสื้อผ้าสุขภาพและความงามเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาอันนี้ก่อนกลุ่มโทรศัพท์นะครับและอุปกรณ์สื่อสารก็เคสโทรศัพท์มาแน่นอน ส่ชาร์จอุปกรณ์ชาร์จไฟที่วางโทรศัพท์แล้วก็จับโทรศัพท์ในรถอ่าโอเคแล้วถึงจะมาเป็นกลุ่มกีฬาและสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเครื่องแต่งกายกีฬาชุดออกกําลังกายอุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์อาหารสัตว์นะครับสสินค้าที่คาดว่าจะขายดีในปี2020คืออะไรชุดชั้นในผู้หญิงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเสื้อผ้าผู้หญิงแบบนี้ครับพอเรามีข้อมูลสนลักณเนี่ยเราต้องดูเทรนด์ก่อนว่าธุรกิจเราอะ อยู่ในเทรนด์ของสินค้าเหล่านั้นไหมและลองวิเคราะห์ในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ครับในกรณีที่เขาคาดการณ์ของปี2020นะับนณะตอนนี้คือเขาก่อนที่จะมีการเกิดโควิด1 9หรือก่อนที่จะเกิดวิกฤตเป็นสถานการณ์ปกติเขาคาดการณ์ว่า3สิ่งนี้จะเป็นยอดขายที่ดีในปีปัจจุบันนะครับมาดู10อันดับธุรกิจรุ่งกัะร่วงครับปี .63 ณนะปัจจุบัน นะครับอันนี้ที่เขาพี่ดิกไว้นะครับก็ดาวรุ่งครับธุรกิจ Platform. แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็คือธุรกิจที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันแล้วเราสร้างแพลตฟอร์มกลางแบบนี้ที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับมาอันดับหนึ่งอันดับสองคือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขายออนไลน์ e, ล s h o ปปี้ a า a าดอื่นๆนะครับมาแน่นอนธุรกิจเกมมา นะครับธุรกิจขนส่งโลจิสติกมาส่งของธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตธุรกิจบริการทางการแพทย์เห็นไหมครับอันดับ5ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มนี้ก็มาอยู่แล้วธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโอเคธุรกิจด้านฟินเทคและธุรกรรมและธุรกิจพลังงานก็คือในเชิงของการเงินแล้วก็พลังงานธุรกิจก่อสร้างธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีธุรกิจความเชื่อธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจเครื่องสำอางแล้วดูนะ สิ่งที่เราจะคิดทำอะครับอยู่ในเทรนสิบอย่างนี้ไหมถ้าไม่อยู่ในเทรนเราจะต้องปรับกระบวนการยังไงที่ที่ให้น่าสนใจและทำให้มันเข้าเทรนได้คือทำและขายได้นั่นเองธุรกิจที่เป็นดาวร่วงครับที่เขาพี่ดิกว้ายคืออันดับแรกก็คือธุรกิจเช่าหนังสือเพราะปัจจุบันคนอ่านหนังสือน้อยแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะข,ข,ของดิจิตอลมีเดียไปแล้วอะเข้าออนไลน์หมดแล้วอะธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและก็เครื่องโทรสารก็จะเริ่ม ดอไปล้ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เนต็ตทุกคนมีอินเทอร์เนต็ตมือถืออยู่แล้วครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเล่นที่ร้านแล้วอะไรเงี้ยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และว,วารสารเช่นเดียวกันธุรกิจเสื้อผ้าสาหรับรูปที่ใช้แรงงานแล้วก็ธุรกิจหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เพราะปัจจุบันอาจจะใช้หุ่นยนต์มาทําแทนแรงงานแล้วอะธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิมที่เป็นระดับโลกออฟไลน์ครับที่ต่อตัวไปวนะปัจจุบันมันกลายเป็นเดลิเวอรี่แล้วอะเป็นออนไลน์ส่งแล้วอะธุรกิจคนกลางธุรกิจจจําหน่อออุุปกรรณ์์คมพิวเตทีใช้บ ข้อมูลพวกทำได์อย่างเงี้ยครับก็คือหรือว่า USB ได v ์อันเดียวกันนะหรือว่า CD DVD เริ่มเอาแล้วครับเพราะปัจจุบันเราโยนเข้าคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นคลาวด์ส o ต a เรจพวก Google Drive หรือแบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลแล้วเพราะเราโยนเข้าคลาวด์ส o ต a เรจไปแล้วนะครับหรือว่าธุรกิจดั้งเดิมไม่มีการดีไซน์เช่นเฟอร์นิเจอร์ถ้าเฟอร์นิเจอร์แบบสมัยเก่าๆ่าเงี้ย คนปัจจุบันที่มีอำนาจซื้อแบบ Gen Y อย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะมองว่าอยากจะได้ที่มันล้าแฟชั่นกว่านั้นอะไรก็ต้องมีการดีไซน์ที่น่าสนใจนะครับธุรกิจร้านถ่ายรูปอันนี้นเนื่องจากว่าทุกคนมีมือถือถ่อถายรูปและตัดต่อกันเองได้แล้วอันนี้ครับนั้นเราลองดูนะช่องทางธุรกิจที่เราคิดจะทําหรือที่บ้านทําอยู่ครับอยู่ในเทรนด์หรือเปล่าพยายามปรับหรือทำไงได้ครับให้เข้าในเทรนดหรือว่าพยายามปรับให้ให้น่าสนใจกว่าเดิมนั่นเอง Top ป0นะครับคือ Top 10ประเภทสินค้าออนไลน์ที่อัตราซื้อพุ่งส่วนกระแสพิษโควิด19อันนี้กรณีเราสังเกตน,นะว่าถ้าในยุคปัจจุบันคือมีโควิด19ที่แต่ละคน Work f r ฟ m home Learn f r นฟอร์มอยู่บ้านใช่ไหมครับปรากฏว,ว่าสินค้าที่ส่วนกระแสรครับที่เราคิดว่าเฮ้ยทำไมขึ้นละ่ะก็มีครับเนี่ยครับอันดับ1อันดับแต่ละอันนะที่ขึ้นสูงมากเลยนะ เราดูแค่เทียบปริมาณการการซื้อพุ่งนะครับอันดับ1ยยนึ่งอะไรเงี้ยจากเดิมอ่ะสิาใช่ไหมครับพุ่งขึ้นมาเยอะที่สุดเลย25%ก็คือเมื่อเทียบกับตัวเองถ้าถ้าเทียบกับแท่งอย่างเดียวละกันครับแท่งของปริมาณการซื้อสินค้าแม่และเด็กเยอะขึ้นเติบประมาณ96%เอนยอะนะในยุคโควิดของเราเนี่ยเห็นไหมครับเพราะอะไรถ้าเราจินตนาการได้เพราะนื่จกแม่กับเด็กอยู่บ้านใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องกักตุนสินค้าซื้อเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เนี้ย ก็ต้องห่วงเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยยอดพุ่งอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียนก็ขึ้นครับโต95%เพราะว่า work from home Learn from home นะครับถ้าต้องใช้ที่แบบการเขียนอะไรก็ต้องสั่งซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าไม่สามารถไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัลายได้หรือไปสำนักงานได้ดีลส่วนลดและการท่องเที่ยวนี้ก็โตโตเยอะมากนะครับ10 2%เพราะอะไร ถ้าเราจินตนาการเนื่องจากว่าในปัจจุบันอะ่ะยังไม่ได้ท่องเที่ยวกันถูกต้องไหมต้องรองให้โควิด -19 หายไปก่อนดังนั้นโปรโมชั่นของดีลการท่องเที่ยวขเขาเลยลดครับลดเสร็จแต่ไม่ได้ให้ว่าให้เราไปเที่ยวในช่วงนี้นะคือลดเพื่อให้ให้ไปเที่ยวในช่วงถัดถัดไปที่หลังจากจบโควิด -19 อะไรเงี้ยดังนั้นคนก็จะกักตุนซื้อดีลที่ลดเยอะขนาดนี้ไว้ก็เลยทำให้เพิ่มยอดโตประมาณร้อซ สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนี่ยขึ้นอยู่แล้วครับต้องมากที่สุดด้วยเพราะว่าคนออกไปกินข้างนอกไม่ได้ไปนั่งตามร้านอาหารไม่ได้อย่างเงี้ยต้องซื้อกลับบ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยดังนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเนี่ยหรือทํเก้าเองเนี่ยก็เพิ่มมหาศาลเลยครับประมาณ139%จากเดิมเยอะมากๆเพราะคนต้องกินเป็นปัจจัย4เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในบ้านเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากต้อง แต่งบ้านหรือว่าต้องทำไงให้มันเหมาะกับ w o r k f r o m Home หรือ learn f r o m Home หรืออยู่บ้านใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอะไรต้องมีเฟอร์นิเจอร์มัมาช่วยอำนวยความสะดวกให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็โต55%เสื้อผ้าและแฟชั่นก็ยังโตอยู่นะแต่ว่าโตไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าเทียบกันเก่าก็คือแบบ5%อกับ9%ออย่างเงี้ยห่างกันเยอะนะครับแต่ก็ยังโตอยู่หนังสืออาจจะแบบคนเบือ่ออาจจะไม่ได้ชอบอ่านออนไลน์ก็สั่งหนังสือมาอ่านที่บ้านเพื่อแก้เหงาอะไรเงี้ยครับ กีฬาสัตว์เลี้ยงอาท์ดอร์และของสะสมก็โตเช่นเดียวกันกล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อันนี้ครับคือข้อมูลนะครับที่เขาเก็บข้อมูลนะครับของสินค้าในช่วงของโควิด -19 เองที่แบบส่วนกระแสอัตราซื้อพุ่งนะครับเฉลี่ยก็โตรวมกันประมาณ88%เป็น a ะเป็น average g ต o w t h ตั้องแต่ปีอันนี้ครับต้งแต่วันที่ถ้าเป็นสีแดงก็คือเทียบของ เดือนธันวาคมนะครับของปีสองพันสิบเเป็นถึงมีนาคมของปีสองพันยสิบก็ประมาณธันวามกรากรุ่มพ่าครับประมาณธันวามกรากรุ่มพามีนานะประมาณสามสี่เดือนนะครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยก็ครอบคลุมน้งแต่สีน้ำเงินนะครับก็ครอบคลุมน้งแต่วันที่หนึ่งถึงย2ิบสองมีนาคมสองพันยี่สิบแล้วมาเทียบกับที่ผ่านมานะครับอันนี้ครับดังนั้นเราลงดูว่า b บิสเน s เทรนด์ของเราที่เราคิดจะทําธุรกิจอะหรือธุรกิจที่บ้านเรามีอยู่แล้วอะเราลองดูนะว่าเราจะเลือกทาอะไรเทียบกับเทรนด์ต่างๆที่มีในปัจจุบันนะครับ